บ้างจีนี่มีข่าวว่าเลิกกับกึ้งมีกระแสข่าวมาบ่อยมากคุณก็ไม่ได้รู้ขนาดนั้นไงคือเหมือนแบบข่าวบางทีก็แบบรู้ก่อนเราเลยอะค่ะเราก็ไม่ได้มีการคุยกันเท่าไหร่ตอนนี้ก็แบบก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจริงๆแล้วกับจีนี่มีโอกาสได้คุยไม่ค่อยได้เจอเลยไม่เจอนานมากแล้วค่ะคือแบบว่ามีเจอแวบๆบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบคุยกันจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็งานยุ่งมากแล้วเวลาคุยกันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องเจนนี่เท่าไหร่เหมือนแบบทุกคนก็จะแบบเจนนี่คงทำงานหนักอะไรเงี้ยเหมือนช่วงนี้เขาแบบว่าเก็บตัวไปเลยไม่มีใครให้ได้เจอหน้าเจอไม่เจอจริงๆพี่ไม่เจอวุ้นไม่ได้เจอพี่ก็คงยังไม่ได้เจอตอนนี้แต่ว่าก็ไม่แน่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะถามแต่ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเพื่อนอยากบอกก็คงบอกเองถ้ามีอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะแบบตีไปกระตุ้นอะไรทำไมอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามนานาไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถามนานาอาจจะรู้มากกว่าวุ้นนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาพูดกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือข้อมูลวุ้นไม่มีอะไรเลยอ่ะเลยตอบแทนไม่ได้เหมือนกับช่วงนี้กลุ่มเราจะไม่ให้เหนียวแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะห่างคือแต่ละคนมันงานเยอะมากแล้วบางคนก็แบบไปไม่ห่างกันคือยังสนิทใจกันเหมือนเดิมแบบคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าคือหลายคนก็เป็นแม่ไปแล้วแบบมีลูกไปแล้วแล้วบางคนก็แบบช่วงนี้คริสกับเจนนี่ก็งานเยอะมากนานาก็จะนาเจอบ่อยสุดนอกนั้นก็จะแบบโทรหากันใช่ใช่ก็คือพอเราเป็นโสดอย่างเงี้ยมันก็แบบเพื่อนๆรุ่นเรามันก็ไม่มีโสดแล้วเวลาจะแบบไปกินข้าวดูหนังหรืออะไรเขาก็ไม่อยากไปกับเราหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือแต่รุ่นน้องที่ยังแบบเป็นโสดแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวเขาก็จะไปเป็นเพื่อนเราได้อะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีทะเลาะกันมันล่มตลอดอะเวลานัดอะคือแบบอ่ะคนนี้ว่างคนนี้ไม่ว่างหรือบางทีใกล้ๆก็เทกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบชินแล้วก็เลยบอกเอาโอเคต่อไปนี้แบบเราจะไม่เป็นคนนัดให้ทุกคนนัดกันเองแล้วก็คือถ้าเราว่างแล้วก็จะพุ่งไปเลยอะไรเงี้ยแสดงว่านัดกันแล้วล่มบ่อยใช่มั้ยบ่อยมากค่ะเพราะแม้นานๆไปล่มๆบ่อยเดี๋ยวเก๊งแตกต่างแดกกันย่อยกันอะไรเงี้ยมันโตแล้วอ่ะก็จริงๆวุ้นก่อนหน้าที่จะแบบสนิทกลุ่มนี้วุ้นก็มีเพื่อนหลายกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็เมเนจได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มนี้ไม่ว่างเราก็ยังมีเพื่อนๆอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขนาดแตกแยกก็คือยังเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเดิมจริงๆเราเบื่อไหมคะเรื่องแบบกลุ่มแก๊งแต่คนจะชงอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากตอนนี้เหมือนหัวใจมันด้านมากพอรู้สึกมันแบบเอาเหอะพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยวุ้นไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าเอาที่ชีวิตจริงแฮปปี้ก็พอแล้วค่ะใครจะว่าอะไรรับหลังเราอยู่ที่เขาเนาะเรื่องละครนี่เลยเห็นว่าเล่นต้องบทหญิงรักหญิงเนาะอะไรอย่างงี้ก็ดีใจที่แบบคนเชื่อแล้วก็แบบได้แบบแฟนคลับเยอะมากที่เป็นแบบผู้หญิงสาวๆอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาแบบเชื่อว่าเราเล่นได้แล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะมากจีบมั้ยคะตอนเล่นอะไรไม่ค่ะชินแล้วสนิทกันอยู่แล้วก็เลยโอเคได้เป็นคู่จะจบแล้วพรุ่งนี้เป็นคู่จิ้นก็เป็นคู่จิ้นแต่ว่าพอล่าบางทีก็มีลูกแล้วเขาก็อาจจะแบบจะจิ้นดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาก็เรียกกันว่าสามีก็แบบหน้าอย่างเงี้ยสามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แสดงว่าเขาเชื่อว่าเราเหมาะกับบทนี้เราก็แฮปปี้ค่ะแต่บทอื่นเราก็เล่นได้ไม่ใช่เฉพาะบทนี้แต่บทนี้ก็ถือว่าฟีดแบ็กดีที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาแต่เราไม่ได้อินเราตอนมาแบบใช้ชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงก็ยังเป็นโสดต่อไปยังไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนตอนนี้ขออยู่อย่างนี้ไปก่อนดีกว่าโอเคขอบคุณครับ